ครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำตัวกันครับผมวัชชัยเวชวัฒน์ดำรงครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเด็กสไนนะครับก็ใช้ชื่อนะครับของบริษัทที่ถัดจากเด็กเด็กไทยนะครับเดิมทีในส่วนของสวทชนะครับก็เป็นชื่อของบริษัทนะครับใช้โครงการนี้ว่าเป็นเด็กไทยนะครับหลังจากที่เข้าสู่ในเชิงคอมเมอร์เชียลนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเด็กสไนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเจเนเรชันหนึ่งนะครับบริษัทนี้นะครับต้องขออนุญาตกล่าวว่าเป็นบริษัทที่ถือหุ้นนะครับโดยส่วนหนึ่งนะครับเป็นบริษัทชื่อ Mandala Communication นะครับเป็นบริษัทลูกของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยอินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ครับซึ่งบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่เคยสปินออฟออกจากสวทชมาแล้วเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับซึ่งบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยในช่วงที่แล้วนะครับก็เป็นในยุคที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตครั้งแรกประเทศไทยนะครับคล้ายๆกันครับรอบนี้เนี่ย IoT นะครับก็จะคล้ายๆกับอินเทอร์เน็ตเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนสังเกตดูนะครับ IoT จะเป็นศัพท์ใหม่นะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็เป็นศัพท์ใหม่ของประเทศไทยเหมือนกันนะครับการที่สวทช.นะครับสกรีนบริษัทนะครับที่เป็นลักษณะของบริษัทอินเทอร์เน็ตออกไปก่อนเมื่อ20กว่าปีก่อนส่งผลให้ประเทศไทยนะครับมีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้าสู่มหาลัยนะครับเข้าสู่การใช้งานอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันนะครับอินเทอร์เน็ตเป็นกลไกสำคัญนะครับของประเทศนะครับในส่วนของผมขออนุญาตเท้าความถึงบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยสั้นๆนิดนึงนะครับเมื่อประมาณช่วงเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะครับอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนเนี่ยได้เข้าสู่การดำเนินธุรกิจเรียกว่า Cloud Provider นะครับก็เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในประเทศไทยนะครับที่ทำ Cloud Provider สำเร็จในขณะที่ปัจจุบันนะครับทำวิสัยทัศน์เนี่ยยุคสมัยของ Cloud Provider กำลังจะผ่านไปนะครับในส่วนของ Cloud Computing บริษัทอินเทอร์เน็ต Optic นะครับที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้นะครับจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอีก6ปีข้างหน้านะครับส่งผลให้ประเทศไทยนะครับมีการเข้าสู่การสร้างเมกเกอร์ใหม่ๆให้ประเทศไทยมากขึ้นนะครับการเกิดเมกเกอร์ใหม่ๆเหล่านี้นะครับต้องขออนุญาตเรียกว่ามันเป็นจิ๊กซอที่ต่อรวมกันนะครับขององค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบนะครับโดยที่ IoT นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างนะครับการออกแบบดีไซน์สมัยใหม่ทำให้เด็กรุ่นใหม่นะครับสามารถออกการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนนะครับการทำเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับเรื่องของการทำเรื่องของสมาร์ทบิลดิ้งสมาร์ทซิตี้ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับโดยผมขออนุญาตเรียกว่ามันคือแพลตฟอร์มที่ต้องรวมตัวกันนะครับของการใช้เรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟติงบิ๊กดาต้านะครับผ่านลักษณะของเขาเรียกว่าเป็น ID แพลตทัชเซ็ต ID แพลตฟอร์มนะครับสิ่งของในอนาคตนะครับจะมีความสำคัญมากขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ในอนาคตนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่าเมเกอร์นะครับจะมีอาชีพประเภท IoT ดีไซเนอร์คือเป็นลักษณะของการออกแบบสมัยใหม่โดยใช้ความฉลาดนะครับความเป็นอัจฉริยะหรือความพร้อมนะครับของการมี IoT แพลตฟอร์มนี้ผมเชื่อว่าอีกสัก3ปีถึง6ปีนะครับ Nextpie เนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยออกแบบโดรนรถไร้คนขับรถแท็กเตอร์ที่ไม่ต้องมีคนขับหรือแม้แต่เรื่องระบบรปภนะครับโดนรปภที่ใช้ในการตรวจจับผู้ร้ายอะไรต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นจากเด็กรุ่นใหม่นะครับแต่ทั้งนี้นะครับคล้ายๆกับถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็จะไม่เกิดโมบายไม่เกิดโมบายเราก็จะไม่เกิดคลาวด์นะครับไม่เกิดคลาวด์เราก็คิดไม่เกิด IoT นะครับดังนั้นการเกิด IoT อันนี้เป็นอีกบันไดนะครับในการสร้างเด็กรุ่นใหม่รุ่นต่อไปผมมีความเชื่ออย่างนั้นในการเข้ามาตั้งบริษัทชื่อ Nextpie นะครับโดย Nextpie นะครับก็จะเป็นการสปินออฟของนักวิชาการนะครับที่พัฒนา Nextpie เมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนจนสำเร็จนะครับเข้ามาถือหุ้นแล้วก็ลงออกไปในตลาดนะครับเพื่อทำให้เกิดเป็นคอมโมเชียลเราพบเลยนะครับว่าหากว่าเป็นอยู่ในห้องแลบเนี่ยมันจะไม่สามารถขยายได้ใหญ่จนครอบคลุมทั่วประเทศนะครับดังนั้นการเกิดบริษัท Nextpie นะครับก็จะเป็นการทำให้คนไทยทั้งประเทศเข้าสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ตออฟติงของประเทศไทยนะครับครั้งแรกเลยนะครับของสวทช.ที่สปินออฟเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทย IoT ครั้งแรกของประเทศไทยผมเชื่อว่านี่คล้ายๆกับสมัยอินเทอร์เน็ตประเทศไทยที่ออกอินเทอร์เน็ตครั้งแรกประเทศไทยเหมือนกันนะครับเรียนต่อนี้นะครับก็ขออนุญาตเป็นหน้าถัดไปนะครับนะครับต้องเรียนอีกนะครับว่าในคอนเซ็ปต์ของ Nextpie นะครับต้องเรียนว่าเรามีคอนเซ็ปต์อยู่ที่ว่าในอนาคตนะครับสิ่งของทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งของที่มีตัวตนดังนั้นในอนาคตนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศไทยมีเกิดเมกเกอร์นะครับไม่ว่าจะสร้างอุปกรณ์รถน้ำทำสมาร์ทฟาร์มิ่งทำเรื่องของรถไร้คนขับโดนไร้คนโดนที่ใช้ในการตรวจจับเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะมีความน่ากลัวแฝงมาอยู่คือถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่ยืนยันตัวตนได้นะครับก็จะเกิดความอันตรายผมยกตัวอย่างนี้นะครับว่าในอนาคตนะครับ Nextpie จะส่งเสริมนะครับให้อุปกรณ์ทุกสิ่งนะครับที่สามารถยืนยันตัวตนได้ใช้ฟรีนะครับโดยเราเนี่ยจะขอให้มาบริการอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่น่าเชื่อถือระบุตัวตนได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างกสทช.นะครับปัจจุบันโดรนนะครับที่เราบินกันอยู่เนี่ยต้องไปขึ้นทะเบียนจากกสทช.ก่อนไม่อย่างนั้นนะครับเกิดโดรนเนี่ยไปเอาอาวุธเคมีหรืออาวุธระเบิดนะครับบินไปทิ้งนะครับอยู่ที่ชุมชนเนี่ยเราก็จะเกิดความเสียหายรุนแรงทันทีถามว่าตามจับได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่บนอุปก
รซึ่งสั่งอินเทอร์เน็ตไปที่ IoT แพลตฟอร์มเมืองนอกได้ผมสามารถทำโดรนนะครับนักพัฒนาสามารถสร้างโดรนนะครับถือระเบิดเลยนะครับไปปล่อยทิ้งไว้โดยมีคนบังคับผ่าน IoT แพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งอันนี้อันตรายมากนะครับก็เลยทำให้เราคิดว่าถ้าประเทศไทยไม่มี IoT แพลตฟอร์มเราจะกังวลและกลัวพอกลัวเสร็จเนี่ยมันก็ไม่เกิดการพัฒนายิ่งทำให้เมคเกอร์ถ้ามีระเบียบมาเยอะๆเราทำไม่ได้ก็จะทำให้วงการรุ่นต่อไปอันตรายดังนั้น IoT แพลตฟอร์มของ Nextpy เนี่ยคือ Trusted Platform IoT นะครับที่ไว้ใจได้ว่ามีตัวตนมีเจ้าของปลอดภัยและมั่นคงนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะส่งเสริมให้เมคเกอร์ในประเทศไทยนะครับมาใช้ฟรีเลยโดยการถ้าหากว่ามาเซอร์ติฟายนะครับอุปกรณ์ทุกชนิดกับเรานะครับเราก็จะทำการบริการเขากับ ID ของเขาให้รู้ตัวตนมีเจ้าของเราส่งเสริมใช้ฟรีตลอดอายุนะครับถ้ายังไม่ใช้ฟรีเสร็จก็จะเก็บตังค์นะครับเพื่อไปใช้ในการตรวจสอบทาง security บางประเภทในการเช็คว่าอุปกรณ์ตัวนี้ยังอันตรายอยู่นะครับแต่รู้ว่ามีการคอนโทรลผ่าน IP นี้ network นี้มันจะมีการใส่ security อยู่ในการใช้ device อยู่2กลุ่มนะครับซึ่งทางซ้ายเนี่ยจะส่งเสริมให้คนไทยพัฒนาและมา register มากขึ้นส่วนทางขวานะครับก็จะเป็นการเปิดกว้างให้ข้างนอกมาลองใช้กับเราก่อนโดยมีการชาร์จเงินนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของ Nextpy ก็จะทำให้เราเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลเชิงกรอบเชิงระเบียบเชิงวิธีการเข้าถึงนะครับก็จะเกิด storage ในการเก็บ data ขึ้นข้อนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับในการไปทำให้เกิดตัว big data ในอนาคตนะครับอันถัดไปนะครับอันนี้คือโมเดลธุรกิจนะครับอันถัดไปครับผมเลยยกตัวอย่างคำว่า trusted นะครับซึ่งอนาคตเนี่ย Nextpy จะไปเชื่อมต่อกับคำว่า trusted ID platform ความหมายคือต่อไปนี้นะครับสิ่งของทุกอย่างในโลกนะครับในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการระบุตัวตนเช่นเราต้องบอกให้ได้ว่ารถคันนี้เป็นของเรานะครับ Nextpy ก็จะเกิดการสั่งนะครับว่าเราสามารถเอารถของเรานะครับไปเจนผ่าน QR code ไปเปิดให้คนเช่าได้แนวคิดทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับก็จะเกิดการแชร์ใช้ Eco ได้มากขึ้นเพราะเราสามารถเอา Nextpy นะครับไปประยุกต์ในการทำล่าสุดผมไปศึกษาประเทศจริงที่ทำจักรยานนะครับเขาสามารถที่จะเจนตัว QR code มาเช่าใช้ได้ช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็คิดตังค์นะครับผ่านระบบทั้งหมดเรียกว่า Nextpy เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการทำให้ติ่งเนี่ยเชื่อมต่อทุกสิ่งทำให้ระบบการใช้งานของคนไปกับสิ่งของเนี่ยเชื่อมโยงกันได้หมดดังนั้นพื้นฐานนะครับคือเรากำลังใช้เทคโนโลยีออปติกเนี่ยในการเชื่อมดีไซน์สมัยใหม่เพื่อทำให้อุปกรณ์ต่างๆเชื่อมกับคนเชื่อมกับธุรกิจนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดความมั่นคงปลอดภัยรวมถึงอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดและสุดท้าย data เหล่านี้นะครับก็จะมาเอื้อทำให้เกิดการวิเคราะห์เพื่อลดปัญหาคนยากจนลงอีกดังนั้นในอนาคตนะครับผมเชื่อว่าการสร้างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าคนไทยไม่เก่งนะครับแต่เราต้องสร้างอาวุธนะฮะหรือปัญญาบางอย่างให้เด็กรุ่นต่อไปเขาสามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้ความเคยชินและคล่องและเชื่อไหมครับว่า Nextpy เนี่ยให้เด็กประถมเรียนเนี่ยเพราะเขาสามารถที่จะเอาความรู้พวกนี้ไปเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับในการสั่งตุ๊กตาให้เดินไปแม้แต่ตัวเขาเรียกว่าที่ทำความสะอาดเขาสามารถจะคิดได้นะฮะว่าจะทำความสะอาดแบบไหนคือผมเรียนว่าต้องทำให้เทคโนโลยีมันง่ายที่สุดนะครับโดยการสร้างแพลตฟอร์มที่มั่นคงปลอดภัยแล้วให้เด็กในรุ่นต่อไปใช้ซึ่งอันนี้บริษัท Nextpy เนี่ยจะทำหน้าที่นี้นะครับเรามีวิสัยทัศน์แบบนี้เราเชื่อว่าการเปลี่ยนประเทศคงไม่ใช้เวลาเพียงแค่ปี2ปีแต่ว่าต้องมีการไต่พื้นฐานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยอินฟราสตรัคเจอร์ตัวนึงที่สำคัญเนี่ยคือ IoT แพลตฟอร์มซึ่งจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของ ID ในอนาคตสิ่งของคนจะถูกผูกกันด้วยตัวแพลตฟอร์มนี้รวมถึงเรื่องของการยืนยันตัวตนความเชื่อมั่นของข้อมูลการเก็บข้อมูลในประเทศไทยผมว่าทุกสิ่งอย่างนี้อยู่ในความฝันของบริษัทนี้นะครับท้ายสุดนะครับผมขอแนะนำท่านชาวีนะครับเป็นนักพัฒนานะครับขออนุญาตเดินมาด้านหน้าหน่อยนะครับคือผมเรียนว่าผมเป็นหน่วยธุรกิจดีไหมครับก็คือเอาไปใช้ให้คนใช้เยอะๆแต่คนพัฒนาตัวจริงนะครับที่พัฒนามาตลอด3ปีนะครับก็คือท่านชาวีนะครับที่ผมคนช่วงแรกก็จะมีความยากลำบากอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่มีใครต้องเรียนตรงก็คือมีใครใช้เลยนะครับช่วงแรกจนกระทั่งพัฒนาไปเรื่อยๆจนแพลตฟอร์มเนี่ยตอนนี้มีคนใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับรบกวนเล่าสรุปสั้นๆหน่อยตอนนี้ก็มีแอคเคาท์อยู่ประมาณ10,000แอคเคาท์นะครับวันนี้รู้สึกดีกว่าเงินไปครับครับแล้วเปิดมาประมาณ2ปีกว่าๆนะครับมันก็รู้สึกดีใจมากครับที่เห็นพาชั่นของตัวเองเป็นจริงขึ้นอีกโตขึ้นอีกระดับนึงแล้วนะครับมันก็เด็กพายเนี่ยมันเกิดมาจากเป็นต้นแบบนอกเวลานะครับที่พัฒนาใช้เวลามากที่นอกจากงานที่ทำนะครับจะเกิดจากความคิดที่คิดว่าถ้าเรามีแพลตฟอร์มแบบนี้เนี่ยมันเป็นบ้างหรือถ้าคนอื่นจะมีบ้างเนี่ยมันน่าจะซึ่งมันก็เกิดมาประมาณความคิดก็มีประมาณ5ปีที่แล้วนะครับจากคอมพิวเตอร์ตัวเดียวที่อยู่ใต้โต๊ะทำงานนะครับกลายมาเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะที่ใช้กันทั้งประเทศนะครับที่เป็นแนวทางนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็เป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับของความเปลี่ยนแปลงนะครับเรารู้สึกดีใจมากนะครับที่เอางานวิจัย
จากภายในนะครับออกมาเป็นผลงานที่ใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งจะเกิดความได้ยินต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งภาพนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากสวทช.นะครับและเด็กๆนะครับที่สร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะกับการสร้างนวัตกรรมตรงนี้ขึ้นมาครับผมก็ขอขอบคุณทีมงานแล็บที่พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยกันนะครับที่อดนอนมาตลอด3-4 ปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณดร.พนิตานะครับที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ช่วยผลักดันช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับทำให้มีวันนี้ขึ้นมาได้นะครับครับจากต่อไปนี้ก็เพียงแค่ก้าวแรกของการเดินทางนะครับซึ่งเดินทางคงจะไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนนะครับเราจะต้องโตกว่านี้นะครับก็ในฐานะของทีมงานบริษัทเอ็นสกายนะครับก็สัญญาว่านะครับว่าเราจะส่งมอบคุณค่านะครับให้กับสังคมเทคโนโลยีของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทีมงานก็ขอฝากนะครับดูด้วยนะครับขอบคุณครับก็ในรูปแบบนะครับภายในสิ้นปีนะครับเราจะได้เซอร์ ISO 27001แพลตฟอร์ม IoT นะครับของ Dexpy ครั้งแรกประเทศไทยนะครับรวมถึง2 ISO 20,000 ทางด้านบริการนะครับมี2ตัวนะครับที่ให้บริการแพลตฟอร์มคือเรื่องของ Security คือ 27001กับอีกตัวนึงคือ20,000ด้านการให้บริการนะครับซึ่งเด็กผ่าน Dexpy ก็จะเป็นบริการนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่ได้สแตนดาร์ดตรงนี้นะครับผมเรียนด้วยความชื่นชมนะครับว่าทีมงานก็จะพยายามทำให้สำเร็จและ 10,000 เนี่ยเป็นแค่สตาร์ทนะครับภายในสิ้นปีเราจะมีคนใช้เป็นแสนๆดีไวซ์นะครับแล้วคนไทยก็จะใช้อยู่บน Data ประเทศ Data Center ประเทศไทยนะครับบนแพลตฟอร์มที่เคารพกฎหมายไทยแล้วเราเชื่อว่าก็จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ในรุ่นต่อๆไปได้เยอะมากขึ้นครับขอบคุณทุกท่านมากครับ